ที่ตำยั้งเนี่ยตำปลาแต่ก็หลายคนอยู่ค่ะตำปลาน่ากินมากเลยตำปลาอ๋อเป็นเซฟเด้ตำปลาแล้วก็ตำปลาแอปเปิ้ลเห็นพี่ปุ้ยหน่อยอันนี้ว่าเม่นโคกเดียวเม่นบ่ยาประมาณ4-5โคกเลยดีมือมากเราถ้าตำหลายเลยจะเป๋เลยเอาเข้มข้นไปก่อนค่ะคุณยายนี่เด่นเจสซี่ I know you make something เราเอาเลเซอร์มายิงโคกใส่ถุงไปใส่ถุงไม่ก็ขนาดลูกชิ้นอ่ะดูแลธนาคารเดี๋ยวออกมาเอามีความวุ่นวายวันนี้มีความวุ่นวายมากเพราะว่าลูกค้าเยอะวันนี้เกิดอยากจะกินพร้อมกันจ้าตำปลาน้ำหนักโอ้โหเลเซอร์เลเซอร์มากวนให้ลูกชายไปเรียนข้างนอกเลยแล้วค่ะนักวันนักวันตั้งป่าตรงไหนที่บอกว่าเพิ่มมีคนมาจองมารถปิดอย่าว่าผู้ใหญ่เดี๋ยวเพื่อนจะได้มาซ้ำกันทุ่มๆนี่นะจ๊ะใส่พริกไปแล้วเนาะน้ำปลาธรรมดาค่ะใช่ใช่อันสร้างเพื่อนเปิดตือผู้เบาไทยบ้านวันหนึ่งผ้าเพื่อนไปกินได้ละนะแหมเราว่าเราโจ๊กเราบ่แซ่บแล้วซิบ่หิวเก่าว่าซั่นแก่ซั่นอันข้าวเหนียวแล้วตักติ่มน่ะโต๊ะแดงน่ะตักข้าวแม่ล่ะเอา3ติ๊บเอาใส่เม็ดกระถิ่นมั้ยคะใส่มาทุกอย่างเลยจ้าลาวลาวมาใส่เส้นลงไปเรียบร้อยชิมหน่อยนะน้ำลายแตกแล้วเดี๋ยวคนก็ไปไม่ได้ดูร้องอันนี้ปลาธรรมดาน้ำปลาพวกนี้ไม่เสร็จอ๋อปลาไม่ชอบหอยเพื่อนไม่เอาไม่หวานไม่หวานด้วยนะคะพี่ก็หวานก็ใส่หอยมาจ้าคนเดินกับประมาณกินหอยเนาะสั่งได้ตอนนี้บริหารเองเต็มที่เลยเนี่ยตำศาสตร์เนี่ยช่วงนี้นะเนี่ยตำศาสตร์ตำแหน่งแม่เพิ่นก็สิว่างมือหรอล่ะว่าลูกบริหารได้แล้วพี่ใส่เม็ดกระถิ่นวะค่ะใส่แล้วค่ะนี่ไปกินบ้านด้วยเนาะจ้ากลับบ้านค่ะเฝ้าน้ำเพิ่นโรงงานน้ำตาลค่ะพอเพิ่นเวลาเป็นงานเนาะจ้าไม่ใหญ่แล้วกับอายุถามหาแจ้วแล้วว่าจะไปรบกวนเพิ่นโอ้ยตัวแดงเราไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นยังไม่เริ่มไปละ